นับว่าเป็นพุทธบริษัททั้งคฤหัสถ์และวันพระชิตวันนี้ซึ่งเป็นวันธรรมสวรรณะเป็นวันอันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงแสดงธรรมะแก่ประชาชนทุกคนหน้าทุกคนถึงวันเช่นนี้พวกเราท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนากันมานานแล้ววันนี้จงตั้งใจฟังโอวาทธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามกำลังตามสมควรกับเวลาพวกเราท่านทั้งหลายนั้นนับว่าเป็นผู้สมควรทุกคนซึ่งจะรับธรรมะโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราให้เข้าใจกันเราทุกคนที่มารวมณสถานที่นี้นับเนื่องว่าเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าดังนั้นการเป็นพุทธบริษัทนี้มีหลายอย่างเหมือนกันบางคนก็สำคัญว่าตนเป็นพุทธบริษัทและอยากสมบูรณ์เพราะว่าอาศัยการมากราบมาไหว้มาไหว้พระสวดมนต์มาฟังพระสัทธรรมเทศนาอยู่ทุกวันธรรมสวรรณะความเข้าใจเช่นนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ถูกสักครึ่งเท่านั้นการที่มันถูกครึ่งก็เรียกว่ามันยังไม่สมบูรณ์พุทธบริษัทนี้มีกฎเกณฑ์อย่างบริษัทอะไรต่างๆบริษัทขายยาครับบริษัทขายอะไรทุกประเทศซึ่งจัดขึ้นเป็นพุทธบริษัทจะต้องมียี่ห้อมีเครื่องหมายว่าเป็นพุทธบริษัทแท้หรือปลอมอย่างนี้เป็นต้นส่วนบริษัทของพระพุทธเจ้านี้ก็เหมือนกันจะต้องมีเครื่องหมายสำหรับผู้คนแต่ละคนผู้จะเข้ารับธรรมะนับถือพุทธศาสนานั้นเป็นต้นจะต้องเป็นผู้มีกายวาจาอันสะอาดเรียบร้อยสมกับที่รับธรรมะเรียกประหนึ่งว่าเหมือนผ้าที่มันสกปรกที่ยังไม่สะอาดแต่เราจะรับน้ำย้อมก็ไม่ได้หรือได้ก็ไม่สวยเพราะว่าผ้ามันไม่สะอาดดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านโปรดสัตว์ในครั้งพุทธกาลมานั้นท่านก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันทำให้เราเป็นผู้สะอาดเสียก่อนแม้ตั้งแต่น้อยในวันนี้เป็นต้นว่าการบังธรรมวันนี้ก็เหมือนกันให้เป็นผู้ที่สะอาดสมกับว่าเราเข้ามาวัดเพื่อมารับธรรมะก็เสมือนว่าผ้าอันขาวสะอาดจะมารับน้ำย้อมมันกันฉะนั้นดังนั้นการแต่งเนื้อแต่งตัวทางกายในภายนอกนั้นเมื่อจะเข้ามาวัดวาอารามเป็นต้นก็ทำให้มันสะอาดแสดงว่าภายนอกมันก็ถึงภายในเมื่อพูดถึงภายในก็ตั้งใจให้มันสะอาดวันนี้เป็นวันที่พวกเราทั้งหลายจะรับน้ำย้อมคือธรรมะย้อมใจของเราเป็นต้นดังนั้นการทุกวันนี้พวกพุทธบริษัทเราทั้งหลายนั้นบางคนก็เข้าใจมากบางคนก็ไม่เข้าใจอะไรนักเฉพาะการฟังธรรมนี่เองการฟังธรรมนั้นจะต้องตั้งใจฟังสมัยก่อนๆสมัยโบราณที่อาตมายังเป็นเด็กไปฟังธรรมกับยายอาตมาก็ชอบเข้าวัดชอบฟังธรรมแต่ชอบฟังธรรมเอาบุญ
ไม่ชอบฟังธรรมเพื่อจะให้มีปัญญาคือนั่งฟังอยู่เฉยๆท่านพูดอะไรก็ได้ยินไม่ต้องจำไม่ต้องรู้ถือว่าคำท่านพูดประมาณนั้นเราได้ยินเป็นเสียงเท่านั้นเป็นการฟังธรรมเป็นต้นพระตนีอกดีใจว่าวันพระหรือวันสมณะที่ล่วงมาแล้วเราได้ไปฟังธรรมกันแต่ฟังธรรมด้วยเรื่องอะไรไม่รู้ไปฟังธรรมอาวุธนะอย่างนี้สมัยโบราณเราชอบจะเป็นอย่างนั้นแต่อย่างนั้นก็บ้านเมืองเราในสมัยก่อนนั้นก็ไม่ค่อยกระสับกระส่ายกันนะถึงแม้ว่าเขาไม่สนใจในธรรมะเท่าไรเขาฟังธรรมกันอาวุธเขาก็ยังไม่รู้เพราะว่าการคารมการคารวะของเด็กกับผู้ใหญ่ของลูกกับพ่อแม่รู้มันจะดีกว่าทุกวันนี้การศึกษาเราเรียนก็น้อยมีกระดานแผ่นเดียวถือไปโรงเรียนดินสอและเขียนแค่นั้นทุกวันนี้โอ้โหดูนี่เด็กๆนักเรียนเนี่ยมันหอบไอ้นักศึกษาไปเรียนกันแบบจะไม่ไหวนะเปิดเทอมหนึ่งหมดเงินไปตั้งหลายร้อยหลายพันไม่รู้ว่าอ่านไม่รู้จักจบจักกินนะเรียนยังไม่จบก็เปลี่ยนสูตรใหม่ใหม่แล้วสูตรเก่าก็ทิ้งไปเรียนสูตรใหม่ก็ยังไม่จบอีกเป็นต้นก็เพิ่มสูตรใหม่เข้ามาอีกเรื่อยๆเป็นอย่างนี้กันเสียเพราะอะไรเพราะการศึกษามันมากความรู้มันก็มากแต่ความฉลาดมันน้อยความรู้มันมากก็จริงแต่ว่าความรู้ไม่มีความสงบความรู้ในการก่อควรตัวเองให้ความรู้ในการก่อควรพ่อแม่ให้ความรู้ในการก่อควรเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเป็นต้นให้ความรู้ที่ออกจากหน้าที่การงานของเจ้าของนั้นเป็นต้นสมัยนี้ก็ชอบจะเป็นอย่างนั้นเมื่อมีความรู้มาแล้วก็ตั้งใจตั้งอกตั้งใจว่าจะไปสอนคนอื่นเขาเท่านั้นส่วนตัวไม่ต้องสอนคนอื่นจะพืชไปอย่างนี้ใครๆทุกคนก็ย่อมเป็นอย่างนั้นจบนั่นมาจบนี่มาท่านจบก็สอนคนอื่นไม่จบไปก็สอนตัวเราเองนะเป็นต้นมีความเห็นไปอย่างนั้นเสียดังนั้นความรู้เรามันอยู่กับไวยากรณ์ไอ้ความรู้อยู่กับตัวหนังสือเป็นต้นเรียกว่าศีลธรรมก็อยู่ในตัวหนังสือซะไม่มาตั้งอยู่ในใจของเราท่านทั้งหลายถ้าหากว่าความรู้ทั้งหลายที่มาตั้งในใจของเจ้าของนั้นพวกเราทั้งหลายในกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นต้นก็ควรจะเรียบร้อยก็ควรจะเยียบเย็นอย่างนั้นจึงมีความเดือดร้อนกระวนกระวายมาตลอดตัววันนี้เราหาต้นปลายสาเหตุมันไม่พบธรรมะที่เราจะศึกษาในด้านพุทธศาสนานี่เป็นของง่ายๆแต่ว่าเป็นของปฏิบัติยากปฏิบัติยากเฉพาะคนที่ยังไม่เชื่อเฉพาะที่คนมีงมงายเช่นโลกของเราตัววันนี้ทำไมมันหลัดร้อนทำไมมันวุ่นวายมันขาดอะไรไหมเรายังไม่ดูอื่นไกลเลยไปดูต้นไม้เราเถอะใบมันเหี่ยวแห้งต้นมันเหี่ยวแห้งลงไปกิ่งมันแห้งลงไปมันเพราะอะไรเป็นต้นมันจะต้องมีเหตุไม่ใช่ว่ามันแห้งเฉยไม่ใช่ว่ามันตายเฉยๆไปดูโคลนมันสินะไม่มีตัวหนอนก็ไม่มีตัวหนอนก็มีอะไรอันหนึ่งเป็นต้นมีปลวกจะทำลายรากมันหรือมีฉะนั้นก็อาหารมันน้อยเป็นต้นลำต้นมันจึงไม่เจริญลำต้นไม่เจริญกิ่งใบมันก็ไม่เจริญดอกผลมันก็ไม่เจริญชั้นใดกว่าชั้นนั้นความเดือดร้อนซึ่งมันเกิดในประเทศชาติความเดือดร้อนจึงมาเกิดในกลุ่มชนหมู่ใดหมู่หนึ่งเป็นต้นมันก็ต้องมีเหตุอย่างนั้นเป็นต้นทำไมเราไม่ค่อยเอาการเอางานไม่ค่อยเคารพในหน้าที่การงานของเจ้าของไม่ตรงไปตรงมานี่เองไม่ว่าแต่เราใครๆก็ย่อมเป็นกันอย่างนั้นเหตุนั้นการงานดีขึ้นไปไม่ได้คนดีจะทำดีขึ้นมันก็ยากทำดีขึ้นก็ไม่ค่อยจะได้ดีอย่างนี้เป็นต้นคนเราก็อ่อนใจดังนั้นก็วางหน้าที่การงานของเจ้าของ
หน้าที่จะทำการงานถึง 100% ทำมันเพียง 20% เท่านั้นก็ว่าเพราะทำแล้วเป็นต้นไม่เกิดผลอะไรเกิดขึ้นมาทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นเพราะอะไรมันจะไม่เอาใจใส่หน้าที่การงานของตนก็ดีเพราะว่ามันขาดอะไรมันขาดธรรมะหรือมันขาดปุ๋ยถ้าต้นไม้หรือผักหญ้ามันก็ขาดปุ๋ยถ้ามนุษย์เราทั้งหลายเป็นต้นก็ขาดคุณงามความดีคือขาดคุณธรรมโรคทั้งหลายเป็นต้นมันมีเครื่องจะคุ้มกันของมันอยู่ให้เจริญงอกงามได้แต่ธรรมนั้นมันไม่มีใช่ไหมมีอยู่แต่คนไม่ประพฤติปฏิบัติเป็นต้นก็เหมือนกับที่ว่าของมันไม่มีสิ่งนี้ที่มันเป็นประโยชน์อยู่ถ้าคนทำมันก็เป็นประโยชน์ถ้าคนไม่ทำมันก็ไม่เกิดประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นผลไม้ดีๆฉะนั้นเนี่ยเอาไปปลูกที่ในดินมันไม่ดีสิลองดูสิผลไม้นะมันก็ไม่งอกผลไม้มันก็ไม่งามหรือมันไม่เกิดเลยก็ได้มันตายก็ได้เพราะอะไรดินมันไม่ดีมันไม่เหมาะสมอย่างนั้นก็เหมือนกันเป็นต้นถึงแม้ว่าไอ้ผลไม้มันจะมีพันธุ์ดีเท่าไรก็ตามทีมันเถอะสถานที่ปลูกมันไม่ดีพื้นดินมันไม่ดีคนรักษาไม่ดีปฏิบัติไม่ดีมันก็ไม่ได้ผลฉันนั้นอย่างโรคที่เราอยู่กันทุกวันนี้มันจะต้องมีเครื่องคุ้มกันให้มันเจริญให้มันสงบให้มันระงับสงบระงับเป็นธรรมดาของมันนั้นมีธรรมะไม่มากมีความร้ายร้ายอยู่ในใจของเราเนี่ยไปยืนไปเดินไหนถ้าหากว่ามีความร้ายเป็นต้นในความช้าความชั่วช้าทั้งหลายมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรมันไม่มีเหตุที่จะเกิดขึ้นไม่มีอะไรที่จะก่อขึ้นมันก็ไม่เกิดฉันนั้นกระบวนการเป็นต้นในความชั่วทั้งหลายนั้นมันจะชอบจะเกาะอยู่ที่สุขภพไอ้ที่มันผิดนั่นแหละมันผิดตรงไหนมันก็บาปอยู่ที่ตรงนั้นมันบาปอยู่ที่ตรงไหนมันก็ผิดอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยคำที่ว่าบาปนั่นประชาชนเราพุทธชาวพุทธเราไม่เห็นคือว่าไม่เห็นบาปนะทำไมคนไม่เห็นบาปคือไม่เห็นความผิดนั่นเองไอ้ความผิดนั่นแหละมันเป็นบาปถ้าไปทำแล้วมันผิดแล้วมันก็เป็นทุกข์เป็นเหตุเดือดร้อนไอ้ความเดือดร้อนนั่นมันก็เป็นบาปอย่างนี้เห็นง่ายๆถ้าเราพิจารณาบาปแต่ว่าบาปนั้นน่ะเราไม่เคยรู้จักกันบาปนั่นก็คือความผิดใครไปทำที่มันผิดนั้นมันก็บาปคือมันเดือดร้อนมันมีโทษตัวที่มันมีโทษนั่นเองมันเดือดร้อนนั่นเองชื่อว่ามันบาปบาปนี่ไม่เป็นตัวบาปนี่ไม่เป็นตนบาปที่มีอาการอย่างความผิดมันก็ไม่มีตัวมีตนแต่ว่าไปทำตรงที่มันผิดนั่นมันเกิดผลขึ้นมาทันทีบุญก็คือความดีนั่นเองพูดตามภาษาธรรมะท่านเรียกว่าบาปท่านเรียกว่าบุญเราทั้งหลายก็เข้าใจซะจนเกินไปเกินนี่ไปไอ้ความผิดไม่เข้าใจว่ามันเป็นบาปไอ้ความถูกที่ดีเนี่ยไม่เข้าใจว่ามันเป็นบุญไปหาบาปที่มันไม่มีนั่นแหละไปหาบุญที่มันไม่เห็นนั่นแหละมันก็ไม่มีตัวบุญมันก็ไม่มีตัวบาปนะแต่เราไปขโมยของเมื่อไรเป็นต้นนะถูกจับก็ทุกทีนะนี่ถูกเจ้าหน้าที่ลงโทษทุกทีก็ไม่เห็นว่ามันเป็นบาปว่าเราไปขโมยของเขาเฉยเฉยก็คือคนไม่เห็นบาปมันก็เปรียบปันว่ามันคนตาบอดนั่นแหละนี่เป็นต้นวัตถุมันจะมีอยู่เท่าไรนี่พระอาทิตย์พระจันทร์มันจะสว่างอยู่เต็มโลกเมื่อไรไอ้คนตาบอดมันก็ไม่เห็นเหมือนกันกับคนที่ไม่รู้จักบาปนั่นแหละเป็นต้นเราทนทุกข์ทนทรมานเท่าไรเป็นต้นก็ไม่รู้ว่ามันเป็นบาปว่าแต่เราทุกข์เท่านั้นว่าจะมีความทรมานกายทรมานใจเท่านั้นตัวนั้นแหละคือมันเป็นบาปถ้าทำผิดจะมันก็เกิดความชั่วขึ้นมามันก็ผิดขึ้นมาความผิดเกิดขึ้นเรามันก็ทุกข์ไอ้ความทุกข์นั่นแหละมันเป็นบาปใครไปทำที่ไหนแต่มันเป็นทุกข์ที่มันเป็นบาปขึ้นมานั้นตรงนั่นแหละที่ว่าท่านเรียกว่านรกมันนรกมันอยู่ที่ไหนที่ไหนท่านห้ามว่าที่นี่อย่ามาทำเนี่ยมันผิดนั่นแหละนรกอยู่ตรงนั้นเลยถ้าไปทำตรงนั้นมันก็ผิดเดี๋ยวนั้นเนี่ยถ้ามันผิดแล้วมันก็มีโทษมีโทษแล้วมันก็เป็นทุกข์ใครทุกข์กับคนนั่นจะตกนรกที่ไหนมันทำคำคนเนี่ยทุกข์กับตนนั่นเนี่ยมันเป็นนรกถ้าเราคิด
ให้มันสบายสบายอย่างนี้เป็นต้นบาปนั่นเราจะเห็นในปัจจุบันบุญนี้เราก็จะเห็นในปัจจุบันเป็นต้นอันนี้เพราะความมืดที่เราอาศัยอยู่นี่มันมืดไม่รู้จักสว่างคือใจมันมืดไม่ใช่แสงตาตะวันมืดไม่ใช่เดือนมันมืดไม่ใช่ตะวันมันมืดไม่ใช่พระอาทิตย์มันมืดใจเรามันมืดถึงว่าพระอาทิตย์มันมีความสว่างอยู่เรามันก็หลงอยู่อย่างนั้นพระอาทิตย์มันสว่างอยู่เราก็มืดอยู่อย่างนั้นแหละไอ้ความมืดมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่บัดตานอกของเรานี่มันมืดคือตาใจเรามันไม่รู้เรื่องอะไรการทำความชั่วไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเป็นต้นถ้าทำความชั่วแล้วก็มีความปรารถนาว่าไม่อยากจะให้มันชั่วไม่อยากจะให้มันผิดชอบทำความผิดแต่ชอบไม่อยากจะให้มันผิดอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าไอ้คนมืดไม่รู้จักถ้าเรามีความละอายมีหิริความละอายโอตตัปปะไอ้ความเกรงกลัวทั้งสองประการนี้ถนัดเป็นโลกบาลเป็นธรรมที่คุ้มครองสัตว์โลกอยู่สัตว์โลกจะต้องเป็นไปตามธรรมนั้นจะต้องสบายโลกนี้สว่างสวยนี่คือเหตุมันทุกวันนี้คือคนไม่ละอายไม่ละอายมันก็ไม่เห็นไม่จบเรียกว่าคนมืดทุกคนเช่นว่าวันนี้เป็นวันธรรมสวนะเรามาฟังธรรมกันสมาทานศีลไปแล้วเช่นนี้บางคนมีความรู้สึกนึกคิดว่านี่มันคืออะไรที่เราทำกันนี้เราทำอะไรเราทำเพื่ออะไรอย่างนี้ไม่ค่อยจะคิดปัจจุบันนี้เป็นวันธรรมสวนะเรามาฟังธรรมกันเรามาสมาทานศีลกันเท่านั้นก็พอไม่รู้ว่าเหตุผลมันเป็นยังไงไม่รู้เรื่องเป็นต้นดังนั้นธรรมะนี่ให้ความสงบทั้งในวัดทั้งในบ้านทางคนหนุ่มทางคนชราแก่เป็นต้นให้ความสงบเรียบร้อยถ้าใครมีความละอายนะละอายใครมีความละอายคนนั้นก็มีธรรมะมีความกลัวคนนั้นก็มีธรรมะถ้าความอายหรือความกลัวนี้ไปตั้งอยู่ในใจของคนทุกคนแล้วเป็นต้นบ้านเมืองของเรานี้เป็นต้นจะมีความวุ่นวายน้อยลงทุกทีจะมีความสงบระงับการสงบระงับนั้นนะท่านว่ามันเป็นผลเป็นบุญมิฉะนั้นสมัยโบราณพ่อแม่เรานั้นพื้นเดิมก็เป็นคนซื่อสัตย์เขาฟังธรรมเพื่อเอาบุญมันก็เลยได้บุญคือมันตั้งอยู่ในใจเขาแล้วเมื่อไปฟังพระสันเทศท่านจะว่าอะไรก็ทั้งเด้อตั้งใจฟังสบายสบายนะไม่ต้องรู้เรื่องอะไรบุญเก่านะมันยังอยู่ล่ะคือคนมีความซื่อสัตย์อยู่แล้วเป็นต้นมันก็มีความสบายกันไม่ต้องการพิจารณาอะไรมากต่างจากสมัยทุกวันนี้สมัยทุกวันนี้นักศึกษามากการเรียนมันกว่ามากการรู้มันกว่ามากขึ้นมาเช่นนั้นไอ้ความรู้ในสมัยนี้ตามอาตมาสังเกตแล้วนะมันรู้มันดีอยู่แต่ว่าคนกระทำมันน้อยการกระทำมันน้อยตลอดพุทธบริษัทเราเนี่ยทางคฤหัสถ์ก็ดีทางวันพระชิตก็ดีมันพากันเสื่อมไปทุกทีนะเป็นต้นทางท่านอุปถัมภ์ทางนอกก็เสื่อมไปทางพระเจ้าพระสงฆ์ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญของญาติโยมนะมันก็เสื่อมไปต่างคนต่างเสื่อมไปเรื่อยๆไปต่างคนไม่รู้เนื้อดูตัวเช่นท่านตรัสไว้ว่าพระวินัยมันเศร้าหมองธรรมะมันก็เศร้าหมองธรรมะมันเศร้าหมองพระวินัยมันก็เศร้าหมองจิตใจเรามันเศร้าหมองร่างกายเราก็เศร้าหมองทุกสิ่งสารพัดเป็นต้นมันอับเฉาทั้งหมดทุกประการนั่นเองฉะนั้นการฟังธรรมจึงเป็นเหตุให้พวกเราทั้งหลายนั้นรับพิจารณาอย่างวันนี้สมาทานศีลคือทำกายให้หมดจดทำวาจาให้หมดจดเป็นต้นให้สะอาดเมื่อฟังธรรมเป็นต้นให้เกิดความรู้เพื่อฟอกจิตของเราให้จิตของเราเห็นให้สะอาดแล้วก็ไปภาวนากันคำที่ว่าภาวนานั้นพวกเราทั้งหลายนั้นบางคนก็ยังไม่รู้จักพูดถึงการภาวนาแล้วนั่นนะกลัวไม่รู้เรื่องยิ่งสมัยใหม่นี่นั่งไม่ได้นั่งไม่ติดนั่งเดือดร้อนนั่นนู้นอันนี้ว่านั่งให้สงบมันก็ไม่สงบ
ไม่รู้จักการภาวนากันนะเมื่อไม่รู้จักก็ไม่มีใครที่จะคิดถึงเรื่องการภาวนาไม่คิดถึงไม่รำลึกถึงไม่ปรารภนะไม่พยายามจะคิดถึงความดีอันนั้นเปรียบประหนึ่งว่าคนคนหนึ่งอยู่โน่นอยู่กรุงเทพหรืออยู่โคราชเรานี่อยู่อุบลไม่เคยรู้จักคนคนนั้นอยู่กรุงเทพไม่รู้จักคนคนนั้นอยู่โคราชนะตั้งแต่เราเกิดมาเราก็ไม่เคยคิดถึงเลยไม่คิดเห็นหน้าเลยไม่คิดเห็นคำพูดเลยไม่คิดถึงเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยได้พูดกันเพราะเราไม่เคยได้เห็นกันมันจึงไม่มีปัจจัยที่จะอยากรู้ที่จะอยากเห็นที่จะอยากพบถึงคนคนนั้นมีอยู่ก็เหมือนกับมันไม่มีอันนี้ก็ฉันนั้นฉันใดบุญกุศลในทางพุทธศาสนาที่ท่านสอนนั้นเราทั้งหลายนั้นไม่คิดถึงไม่ปรารภถึงเป็นต้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่มีเวลาที่สำหรับรับฟังพระธรรมเทศนาดังนั้นการฟังธรรมนี้บางคนฟังธรรมมาตั้งแต่นู้นตั้งแต่ในน้อยจนกระทั่งจนแก่นะเรียกว่าเราได้ฟังธรรมไอ้ความเป็นจริงนั้นไม่ได้ฟังธรรมสักนิดเดียวก็ได้ไม่ได้ฟังไม่เคยได้ฟังเหมือนกับกระหม้อข้าวที่เราตั้งอยู่ข้างๆเป็นต้นถึงแม้ว่าหม้อข้าวมันจะใหญ่มันจะมากเท่าไรก็ตามอาหารมันจะอร่อยเท่าไรก็ตามทีเราไปนั่งติดๆมันอยู่นั่งพิงมันอยู่เท่านั้นน่ะไอ้ความอิ่มก็ไม่ปรากฏขึ้นมาไอ้รสมันก็ไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเราได้ไม่ปฏิบัติคือไม่ได้ชิมดูไม่บริโภคดูไม่ดื่มเบียร์ดูเป็นต้นนั่นคือข้อปฏิบัติเราไม่ปฏิบัติต่อหม้อข้าวต่ออาหารอาหารก็ไม่นั่นก็ไม่มีรสเป็นต้นถึงแม้ว่ามันมีรสอยู่เราก็ไม่รู้จักฉันนั้นเราห่างไกลจากพระธรรมก็อย่างนั้นเหมือนกันฟังอยู่ได้ยินอยู่ได้ฟังอยู่เป็นต้นก็ไม่ได้ยินก็ไม่รู้เหมือนกันกับคนที่นั่งเฝ้าหม้อข้าวนะไม่ได้บริโภคมันเป็นต้นมันก็ไม่มีรสมีชาติมันก็ไม่รอเลี้ยงร่างกายผู้นั่งฉันนั่นก็ฉันเดียวกันอย่างศีลห้าประการอย่างประเพณีเมืองไทยเราเคยทำกันมาจะทำบุญสุนทานทุกครั้งเป็นต้นจะต้องไหว้พระจะต้องสมาทานศีลทุกเวลานะทุกครั้งแต่ว่าจะมีใครสักคนคนหนึ่งหรือสองคนมาตั้งใจว่าจะให้มีศีลห้าประจำชีวิตของเราอย่างนี้หาได้ยากเลยทีเดียวฉะนั้นมนุษย์มันจะเกิดมาในโลกนี้เป็นของยากไม่ใช่ว่ามันเป็นของง่ายคำที่เรียกว่ามนุษย์เกิดมาในโลกนี้มันเป็นของยากนะก็คือมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่เรามานั่งอยู่ในศาลาลงธรรมเนี่ยก็นึกว่าเราเป็นมนุษย์ทุกๆคนไอ้ความเป็นจริงมันเป็นมนุษย์อย่างนี้ก็จริงแต่ความสมบูรณ์ที่จะเป็นมนุษย์นั้นยังมากยังต้องอยู่คืออะไรที่คุณสมบัติที่จะให้เราเป็นมนุษย์นั้นมันไม่ค่อยจะมีหรือแม้ว่ามันมีน้อยพวกเราทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันฉันนั้นแต่เราเข้าใจว่าเราเกิดมารูปร่างเช่นนี้แล้วก็เรียกกันว่ามนุษย์มนุษย์ทั้งนั้นแต่ว่ามันเป็นมนุษย์ที่พร้อมมนุษย์ไม่เต็มมนุษย์มนุษย์ที่ขึ้นๆกลางๆในฉะนั้นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นจึงเป็นบริสุทธิ์ครึ่งๆเป็นบริสุทธิ์เป็นพุทธบริษัทที่กลางๆไม่เต็มที่ที่จะเป็นพุทธบริษัทฉะนั้นการอยู่ร่วมกันของคนที่ไม่สมบูรณ์เป็นต้นมันก็ไม่มีความสบายมันมีความบกพร่องบางสิ่งบางอย่างดังนั้นมวลมนุษย์พุทธบริษัทเราทั้งหลายทุกวันนี้จึงมีความเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะมันขาดธรรมะมันขาดหิริคือความละอายขาดโอตปะความเกรงกลัวเท่านี้แหละมันไม่มากหรอกทำสองอย่างเท่านี้แหละเราทั้งหลายเนี่ยถ้าเราไม่ประพฤติเมื่อไรไม่ปฏิบัติธรรมเมื่อไรเป็นต้นพวกเราทั้งหลายนั้นนะมันจะเป็นอันไม่สงบตลอดไปฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นซึ่งเป็นฝ่าบุรุษของคุณบุตรทุกหลานควรตั้งอกตั้งใจเข้ามาสู่ธรรมะเพื่อเราเมื่อหมดเราก็เพื่อลูกเพื่อหลานต่อๆไปการทำความดีเป็นต้นเด็กๆมันก็มองดูเพื่อจะมันสร้างคุณงามความดีกับผู้ใหญ่ถ้าเราสร้างความชั่วเด็กๆมันก็ตามความชั่วของผู้ใหญ่
เปรียบประหนึ่งว่าเหมือนเถาวัลย์ที่มันเกิดอยู่บนแผ่นดินนะถ้ามันใกล้ต้นไม้ต้นใดนะมันก็ขึ้นต้นไม้ต้นนั้นน่ะก่อนเขาไอ้ต้นที่มันอยู่ไกลนั้นมันไม่ไปหรอกมันไปอยู่ถึงต้นที่มันใกล้นั่นแหละอันนี้ก็ฉันนั้นเด็กๆที่มันเกิดมาใหม่ๆมันก็ชอบตามผู้ใหญ่อย่างนั้นผู้นำทุกๆคนเป็นต้นจะต้องมีธรรมะเป็นที่อยู่ของเราเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนประหยัดเป็นคนทำจริงทุกๆคนอันนี้เพื่อเราเพื่อคุณบุตรหลานอันนี้คือธรรมะที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติทุกวันนี้ศีลธรรมที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้มันก็เกิดขึ้นเท่านั้นแหละของดีหรือของจริงนั้นมันมีอยู่แต่พวกเราทั้งหลายไม่กระทำตามเป็นต้นมันจึงไม่มีความดีเกิดขึ้นมาไม่มีความจริงเกิดขึ้นมาฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนั้นจึงขอร้องพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธทั้งหลายนี้ให้น้อมกายน้อมวาจาน้อมจิตใจเข้ามาฟังแล้วก็มาดูแล้วไปพิจารณาอาบัติตรงนี้มันผิดนะตรงนี้มันผิดทำไมมันถึงผิดก็คือมันไม่ดีนั่นเองถ้าใครไปทำมันเดือดร้อนใครไปทำมันก็เดือดร้อนใครไปทำมันก็ผิดตรงนั้นท่านว่าไม่ดีไอ้ความที่ว่ามันไม่ดีนั่นเราได้ปฏิบัติกันแล้วหรือเปล่าเมื่อเราอยากจะได้บุญเราก็ทำสิ่งที่มันเป็นบุญถ้าเราอยากพ้นจากบาปเราก็อย่าไปทำบาปถ้าเราอยากจะพ้นจากความผิดเราก็อย่าไปทำความผิดเท่านั้นการประพฤติธรรมะมันก็เห็นขึ้นในปัจจุบันเท่านั้นเองฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นควรซึ่งเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเช่นนี้แล้วเป็นต้นหายากสัตว์ในโลกที่เกิดขึ้นมานั้นหลายสิ่งหลายประการมนุษย์ของเราเป็นต้นไม่รู้จักกี่จิตกี่ใจไม่เหมือนกันก็เพราะธรรมะนี่เองการปฏิบัติที่ไม่สม่ำเสมอกันฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นวันธรรมสวนะคือวันพระเช่นนี้เป็นต้นควรจะพยายามมาอบรมมาฟังธรรมอบรมแล้วก็นั่งสมาธินั่งสมาธิคือจิตใจให้สงบทุกวันนี้เกิดขึ้นมาน่ะบางคนไม่เห็นใจเราสงบเลยไม่รู้จักใจของเราเสียด้วยรู้จักแต่ความคิดคิดอยากจะทำอันนั้นก็ทำไปคิดอยากจะทำอย่างนี้ก็ทำไปเนื่องว่าเราตามใจคนคือตามใจกิเลสตัณฑ์เองเป็นต้นคนเราไม่รู้จักใจเราใจเรามันเป็นยังไงลองดูก็ได้เดี๋ยวนี้ชาวเรียกว่ากันว่าใจเนี่ยอะไรมันเป็นใจกันเนี่ยรู้ไหมว่าใจมันอยู่ที่ไหนนี่ยังไม่เคยพบนะยังไม่เคยพบไม่เคยพบว่าใจเราอยู่ยังไงเมื่อเรามารู้จักใจเราอยู่อย่างไรท่านรักษาใจเราจะรักษาได้ยังไงก็ไม่รู้เรื่องจะรักษาที่ไหนนั่นนอกจากว่าอารมณ์ธรรมะใครที่เป็นผู้รับรู้ซึ่งอารมณ์ทั้งหลายภายในกายของเราเนี่ยนั่นคืออะไรไอ้ความดีมาเราก็รู้เขาพูดดีมาก็รู้เขาทำดีมาก็รู้เขาทำชั่วมาก็รู้อารมณ์ที่ยังไงมาเราก็รู้ไอ้คนที่รับรู้อารมณ์นั่นแหละเป็นต้นที่พอเราทั้งหลายเรียกว่าใจของเราจิตของเราใจของเรามันก็มีเท่านั้นนอกด้านไปก็เป็นกายส่วนเรามองเห็นด้วยตาของเราคือตัวนั่งอยู่นี่ก็คือกายสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อมันรู้อยู่ที่ภายในก็เรียกว่าใจเป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นนามธรรมทั้งสองอย่างนี้เราทุกคนเป็นต้นอาศัยกายอย่างหนึ่งอาศัยใจอย่างหนึ่งเมื่อรวมเข้ามาแล้วมีกายกับใจนั่งอยู่นี้ก็มีกายกับใจแต่ไม่มีอย่างอื่นหรอกมีสองอย่างเท่านั้นเนี่ยจะทำให้คนชั่วก็สองอย่างนี้จะทำให้คนดีก็สองอย่างนี้จะทำให้เราเป็นทุกข์ก็สองอย่างนี้จะทำให้เราเป็นสุขมันก็สองอย่างนี้เท่านั้นแหละมันไม่มากอะไรหรอกมีของสองอย่างเท่านี้มิฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายท่านจึงให้รู้ตัวเองมันอยู่ที่ไหนถ้าเราเห็นกายเราเห็นใจเราก็เห็นตัวของเราเมื่อเราเห็นตัวของเราแล้วก็สั่งสอนตัวเราได้บัดนี้เราทำผิดบัดนี้เราคิดผิดบัดนี้เราทำผิดบัดนี้เราคิดผิดบัดนี้เรามีความสุขบัดนี้เรามีความทุกข์เราก็จะมองเห็นกายเห็นใจของเราได้ง่ายๆมองเห็นตัวเจ้าของเป็นต้นท่านเรียกว่าอัตตโนโจทยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองถ้าเราไม่รู้จักตนเราจะสอนใคร
จะสอนตรงไหนจะเตือนที่ไหนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้รู้จักเจ้าของท่านเจ้าของนี่คืออะไรคือกายกับใจมันอยู่ที่ไหนถ้าเรารู้จักว่าไอ้กายมันเป็นอย่างนี้ใจมันเป็นอย่างนี้เราก็รู้จักกายของเราเมื่อกายของเราเป็นโรคเราก็ต้องพิจารณากายของเราโรคมันเกิดขึ้นที่กายใจเป็นคนทุกข์เพราะว่าใจเป็นต้นอุปทานมั่นทางกายมันก็ของสองอย่างเท่านี้เองไม่ใช่อื่นไกลทั้งนั้นอย่างนั้นการทำบุญสุนทานทุกประการนั่นก็มีกายกับจิตเท่านั้นไม่ต้องไปเรียนอะไรมันมากเรียนในมันรู้กายของเรารู้ใจของเราเท่านั้นเนี่ยรู้มันผิดรู้มันถูกถ้ารู้ผิดรู้ถูกแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติความผิดแล้วก็ละมันออกเสียอย่าไปทำมันเลยปฏิบัติความถูกแล้วก็สะสมขึ้นบำเพ็ญขึ้นเท่านั้นให้มันมีให้มันเกิดขึ้นเท่านั้นที่สกปรกเรารู้ว่ามันสกปรกแล้วแล้วก็ล้างมันออกเสียเช็ดมันออกเสียมันก็สะอาดเท่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ยากถ้าหากว่าเราทั้งหลายกำหนดรูปกายกำหนดรูปวาจาจิตของเจ้าของแล้วว่าบาปมันอยู่ตรงนี้ว่าบุญมันอยู่ตรงนี้ผิดมันอยู่ตรงนี้ทุกข์มันอยู่ตรงนี้สุขมันอยู่ตรงนี้เราก็ปฏิบัติที่กายที่ใจของเรานี้เท่านั้นไม่มากมายอะไรนักหนาการฟังธรรมก็ไม่ต้องมากถ้าเรารู้เช่นนี้แล้วแล้วปฏิบัติที่นี่เรามาที่นี่เราก็เอากายกับใจเรามาด้วยเราจะกลับไปที่นี่ไปบ้านแล้วก็เอากายกับใจเรานี่ไปมีของสองอย่างเท่านี้ต่างคนต่างรู้ธรรมะอยู่ในตัวของเจ้าของอย่างนี้เป็นต้นก็รู้จักความร้ายรู้จักความกลัวเท่านั้นเมื่อมีคนรู้จักความร้ายความกลัวแล้วเป็นต้นก็ได้ปฏิบัติธรรมะทุกคนการปฏิบัติธรรมะแล้วก็เกิดผลประโยชน์คือความอยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองฉันนั่นเป็นต้นดังนั้นวันพระเช่นนี้ท่านจึงให้มารวมกันมาอบรมกันอบรมกายนี่แหละอบรมใจนี่เองไม่ใช่อบรมอย่างอื่นหรอกแต่มันมีอยู่นี่แหละไม่ต้องคิดเป็นมันมากถ้าทุกคนทุกคนเข้าใจอย่างนี้พวกเราทั้งหลายนั่นจะมีความสามัคคีกันอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันกระรูปกันล้านกันพี่กันน้องกันเป็นญาติกันญาติอะไรญาติคือความเกิดญาติคือความแก่ญาติคือความเก็บญาติคือความตายมันเป็นญาติกันทุกวันนี้มันไม่ค่อยเห็นเป็นญาติกันเท่าแล้วนะสมัยโบราณเรามองดูหน้าดูตากันแช่มชื่นดีชุ่มใจชุ่มอกชุ่มใจดีอกดีใจทุกวันนี้มองหน้ากันทำไมถึงได้เท่าแล้วมองหน้ามองทำไมต้องการอะไรแน่หรือนะมันเห็นผิดกันไปอย่างนั้นมันไม่เหมือนสมัยโบราณเราเพราะอะไรเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้มันศึกษาหลายระวังมากเขามองก็ไม่ได้ไม่รู้เขามองร้ายไม่รู้เขามองดีมันเป็นเกิดขึ้นจากใจคนที่เราใจระมัดระวังใจเรามันระแวงใจเรามันระแวงก็เพราะมันสบประการมาแล้วมันอยู่กับพวกมีพิษมีภัยมาหลายอย่างทุกวันนี้สิทุกวันนี้ก็แปลกนะแต่ชีวิตที่อาตมาเกิดมาเนี่ยแต่ก่อนเดินไปตามดงตามป่าเห็นคนดีใจเหลือเกินนะดีใจถ้าหลงทางจะได้ให้เขานำทางไปถ้ามันหิวอาหารจะได้ขออาหารกินถ้ามันหิวน้ำจะได้ขอน้ำกินนะเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ลำบากจะแหละไม่รู้ว่าใครเป็นไม่ไหวใจจะแหละมองไปแล้วเห็นเป็นปฏิปักษ์ทั้งนั้นเนี่ยต้องระวังทั้งนั้นเนี่ยเป็นโจรทั้งนั้นเป็นขโมยทั้งนั้นจะต้องระวังเพราะทำไมมันเคยถูกทุบมาแล้วเคยถูกปล้นมาแล้วไม่ค่อยไว้ใจใครทั้งนั้นมิฉะนั้นเป็นต้นการเบียดเบียนกันการฆ่ากันแกงกันถึงวันเร็วที่สุดโดยเดี่ยวเพราะความระแวงนั่นเองเพราะอะไรเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมมันไม่มีมันจะเกิดความระแวงเช่นนั้นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เดือดร้อนสมาทุกการหูได้ยินเสียงก็เดือดร้อนตาเห็นรูปก็เดือดร้อนมันเดือดร้อนไปหมดทั่วแผ่นดินเองเป็นต้นอันนี้ก็เพราะว่ามันขาดคุณธรรมทั้งนั้นน่ะไม่เห็นเป็นพี่เป็นน้องกันถ้าเห็นตามธรรมะว่าเป็นพี่น้องกันญาติคือความเกิดญาติคือความแก่ญาติคือความเก็บญาติคือความตายมันก็สบายกันทั้งนั้นแหละทุกวันนี่ดึกๆไปนี่นี่ไปบ้านนี่ไปขอนอนบ้านคนที่ตกตัวนี่ไม่เปิดประตูหรอกไม่กล้าเลยพวกใครเงียบๆเลยนี่ล่องคนก็ไม่ตื่นขึ้นมาหรอกเฉยเงียบฟังมันจะเป็นคนร้ายหรือจะมันเป็นคนดีสารพัดอย่างอย่างนี้นะมันยิ่งแคบไปทุกทีบ้านเมืองของเราเป็นต้นเพราะมันผ่านธรรมะนั่นเอง
มิฉะนั้นขอมนุษย์พุทธบริษัทเราทั้งหลายนั่นจงประกันตั้งอกตั้งใจสมควรแล้วพวกเราจะรื้อศีลธรรมเราขึ้นมาปฏิบัติแล้วมันทิ้งไปสนมนานแต่ควรประพฤติปฏิบัติแล้วทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่ขึ้นชื่อว่าพุทธบริษัทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจะจะมีความไม่เดือดร้อนกระวนกระวายเพราะการประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมะดังนั้นวันนี้เป็นวันธรรมสวนะขอญาติโยมทั้งหลายทุกๆคนจงน้อมธรรมะอันนี้กลับไปเป็นโอปนายิกธรรมทำให้มันจริงทำให้มันมีให้มันเกิดมีในสันดานของเจ้าของนั่นธรรมะอย่าให้มันอยู่ข้างนอกอย่าให้มันอยู่นอกใจให้มันมาอยู่ในใจของเราทุกคนที่นี่เราจะมองเห็นหน้าพี่ของเรามองเห็นหน้าน้องของเรามองเห็นหน้าญาติของเราจะพบคนเดินผ่านไปมาที่ไหนก็สบายใจเข้าไปพึ่งเข้าไปอาศัยเดี๋ยวนี้มองเห็นคนเดินทางไปกลัวแต่น่ะมันเป็นเปรตเป็นมารเป็นทั้งหมดเป็นต้นอันนี้มันไกลไปไกลจากพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราฉะนั้นวันนี้ขออย่าโยมทั้งหลายทุกคนที่เดินทางมาจากอื่นก็ดีที่อยู่กฐินฐานก็ดีเป็นต้นอันนี้ก็คือคนคนเดียวกันไม่เจ็บคนละคนคนมุ่งคุณงามความดีเหมือนกันมุ่งความสุขเหมือนกันไม่มีใครอยากจะทุกข์เหมือนกันชอบความสงบเหมือนกันชอบความสบายเหมือนกันจงเป็นผู้มีเมตตาความรักใคร่ซึ่งกันและกันกรุณาความสงสารซึ่งกันและกันมุทิตาความพรอยยินดีอุเบกขาความวางใจเป็นกลางจะดูกันไปในธรรมะอย่างนี้มาอยู่กันไปก็เยือกก็เย็นไม่เดือดร้อนกระวนกระวายจะอยู่ในครอบครัวก็เป็นสุขจะเป็นหมู่บ้านก็เป็นสุขจะเป็นอำเภอก็เป็นสุขจะเป็นจังหวัดก็เป็นสุขทุกสถานที่นี่ถ้าเรามีธรรมะมันจะต้องเป็นอย่างนี้พิจารณาวันนี้ขอจบธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอญาติโยมทั้งหลายฟังแล้วก็ตั้งอกตั้งใจไปประพฤติปฏิบัติให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาจึงจะมีความสุขความเจริญในวันช้าโดยมากกว่าสักปีหนึ่งก็ยังไม่เห็นอาตมาเคยยังเห็นนายพลก็มาตักบาตรไม่รู้ตักบาตรแต่มาพบอาตมาก็พอดีทำบุญบ้านเริ่มสายมากก็เข้ามาเท่าอาจารย์เท่าใส่ตักบาตรจับผลไม้ขึ้นใส่ลงตรงนี้หรือ จับผลไม้ใส่ลงตรงนี้หรือ อาตมาก็นั่งดูอยู่โอ้โหมันสำคัญเหลือเกินนะอันนี้ขนาดในพลนะนี่นะในพลจะไม่รู้จักตักบาตรแล้วก็คนโยมเราเนี่ยโยมเข้าวัดธรรมรานะจ้าใส่ไปในนั่นนะไอ้ตรงนั้นใส่ตรงนั้นตรงนั้นใส่ตรงนั้นไปเรื่อยๆเหมือนกับคนตาบอดเลยอาตมาก็มานั่งพิจารณาอย่างเอออันนี้มันติดอะไรบ้างนะอันนั้นมันมีอะไรนะอยู่อะยศมันขวางอยู่รวยมันขวางอยู่ความสุขมันขวางอยู่ไอ้ความเพลินมันขวางอยู่อะไรมันขวางมันติดอยู่ทั้งนั้นแหละไม่ใช่แบบไอ้ความจนไม่ความจนมันขวางทุกคนจะรวยจะจนอะไรก็ช่างมันเถอะถ้าคนมีปัญญาแล้วเนี่ยนะไม่เคยเห็นว่าวันนี้กับเมื่อวานนี้เนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าเราเกิดมาเนี่ยวันนี้กับเมื่อวานนี้มันคนเดียวกันหรือเปล่าหรือมันคนละคนไหมอีกวันนี้ไปถึงพรุ่งนี้อีกแล้วมันจะเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าไม่คิดมันไม่เปลี่ยนไปด้วยจะเป็นนายพลจะเป็นนายพันจะเป็นคนร่ำคนรวยจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะมันก็ต้องเปลี่ยนไปอย่างเนี้ยมันไม่ได้เว้นนะชีวิตสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกันอย่างนั้นมันจะแก่มันจะเก็บมันจะตายเรื่อยไปเท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าอย่าประมาทเลยอย่าเห็นประมาทอย่าประมาทมียศอย่าลืมยศมีลาภอย่าหลงในลาภมีสรรเสริญอย่าหลงในสรรเสริญมันจะมีอะไรก็ให้มันมีเถอะในโลกนี้แต่อย่าเมามันนะอย่าเมาถ้ามันให้เมามันจะรวยก็ให้มันรวยถ้ามันจะรวยได้มันจะจน
เอาไว้ไม่ได้มันจะจนก็ให้มันจนไปอย่าไปเมามันมีจนก็อย่าเมาจนมีรวยก็อย่าเมารวยมันมีทุกข์ก็อย่าเมาทุกข์มันมีสุขก็อย่าเมาสุขมันมีหนุ่มก็อย่าเมาหนุ่มมันมีแก่ก็อย่าเมาแก่อย่าไปเมามันเลยเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มันเปลี่ยนไปอยู่อย่างเนี้ยไม่ว่าใครตัวใครมันเป็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นธรรมะอันนี้ตรัสให้ตรงไปตรงมาเมื่อเรามาพิจารณาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้ความยึดมั่นและถือมั่นซึ่งมันเป็นปัญหาอยู่นั่นน่ะมันจะค่อยคลี่คลายออกคลี่คลายและจะได้เห็นว่าคนธรรมดานี่คนธรรมดาทุกคนธรรมดาตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาท่านไม่ถือเนื้อไม่ถือตัวมันเหมือนกันทุกคนอย่างส่วนรวมที่น้อยอยู่ในสรานี่ตั้งแต่ตัวอาตมาลงไปหาญาติโยมนะนี่ไม่ใช่ว่ามันอันเดียวกันมันไม่ใช่คนในอย่างมันคือคนคนเดียวกันมันเหมือนกันเหมือนกันอย่างไรมันเกิดขึ้นมาก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แปรไปไอ้ความแปรไปเปลี่ยนไปมันก็เหมือนกันไอ้ผลที่สุดมันก็ดับไปมันก็เหมือนกันที่ไหนมันเหลืออะไรไหมมีอะไรเหลือไหมไอ้ความโง่มันเหลือไหมไอ้ความฉลาดมันเหลือไหมมันเหลืออะไรไว้ไหมในโลกเนี้ยทำไมที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะอันนั้นก็ไม่ใช่ของเรานะบางทีโกรธเลยนะบางทีโกรธไอ้คนที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่นไอ้มีความร่ำมีความรวยมีความอะไรต่อเนี่ยโกรธใช่เลยนะโกรธด้วยเทศอย่างนี้ไม่น่าฟังหรอกเนี่ยนอกนั่นไปก่อนเทศแบบพิจารณานะโยมนะคนนี่เกิดมาตายนะไม่แน่นะตายโอ้ยยิ่งลุกไปใหญ่เลยฉันไม่ฟังไม่ได้หรอกเอาคำนี่อภิจารย์มาพูดกันใช่แล้วไอ้มันเกิดมันตายจะไม่ว่ามันอะไรยิ่งกลัวมันยิ่งจะไม่อยากจะได้ฟังมันเลยยิ่งเอามาพูดด้วยไปกันซะอย่างนี้คือคนมันไกลธรรมยิ่งไกลเหมือนกับคนแก่มันแก่ไปเท่าไรมันก็ยิ่งไกลหนุ่มไปเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่ามันหนุ่มหรอกมันไกลจากความหนุ่มไปแต่มันใกล้ความตายเรื่อยไปอีกละไม่ใช่มันจะไปที่ไหนไอ้ตัวเราก็เหมือนกันทุกๆคนนั่นแหละถ้าเรามาคิดถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราแล้วน่ะเราจะคลี่คลายความกังวลความยึดมั่นถือมั่นดอกไปได้อย่างคนในวัดนี้ในศาลานี้ถ้าเห็นฉันนี่ดีกว่าเธอเธอนั่นโง่กว่าฉันฉันฉลาดกว่าเธอเธอไม่เหมือนฉันอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ดุ้งดุ้งดอนดอนจะพูดอะไรก็เพ่งกันจะพูดอะไรก็มองกันจะหยิบอะไรก็มองกันมองกันไปทั้งนั้นน่ะเพราะอะไรเพราะมันอ้างฉลาดกันมันอ้างโง่กันอ้างความร่ำความรวยกันอ้างความจนกันอ้างความสุขกันอ้างความทุกข์กันเพราะความเห็นผิดของเรานี่เองฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ภาวนาคนเรามันเหมือนกันเป็นญาติคือความเกิดเป็นญาติคือความแก่เป็นญาติคือความเก็บเป็นญาติคือความตายสม่ำเสมอกันทั้งนั้นเมื่อคนเรามีจิตใจลงสู่ธรรมะเช่นนี้แล้วมันจะไปที่ไหนล่ะมันจะไปที่ไหนมันก็สม่ำเสมอเท่านั้นแหละในเวลานั้นพระเจ้าเมตไตรเกิดแล้วนี่เกิดแล้วธรรมของพระเจ้าเมตไตรมีแล้วถ้าเราคิดถึงธรรมพระเจ้าเมตไตรเนี่ยท่านก็โปรดเดี๋ยวนี้แหละท่านก็เกิดเดี๋ยวนี้แหละโปรดเดี๋ยวนี้เนี่ยมีแล้วเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายไม่คิดอย่างนั้นไปยึดมั่นถือมั่นในบางสิ่งบางอย่างที่จะผลทุกข์เสียตัวเจ้าของในไม่รู้เรื่องฉะนั้นเหตุผลในวันนี้มาทำอุโบสถในวันนี้มาฟังธรรมในวันนี้มันยิ่งเกิดประโยชน์มากทีเดียวไม่ต้องฟังมากไม่ต้องอะไรมากเมื่อคนมีปัญญาฟังเท่านี้ก็พอแล้วพอมันพอแล้วอะไรก็ไม่ใช่เราอะไรก็ไม่ใช่ของเราเราจะเอาอะไรมันไปทำไมจะยึดมั่นถือมั่นมันไปถึงที่ไหนแก่อายุพอสมควรแล้วพอผ่อนพักก็ผ่อนพักไปเถอะอย่าตะโกนตะกายไปจนถึงวันตายไม่ดูเรื่องอะไร
คนนี่อายุก้าก็ห้าสิบกว่าหกสิบแต่มันหลงนะโยมทุกคนจำไว้เถอะมันจะหลงอาตมาก็เก้ากับหกสิบเนี่ยมันจะชวนหลงเลยเดี๋ยวนี้มันชวนจะหลงแล้วล่ะนี่บางทีเรียกเนียนกอโดดไปพูดใส่เนียนขอนู่นบางทีจะเรียกพระกอโดดไปใส่พระคอนู่นมันจะเป็นอะไรล่ะมันจะฝึกอาตมาล่ะมันเกษียณแล้วน่ะในราชการทางนอก61ปีเขาเกษียณแล้วแต่ในด้านธรรมะก็เกษียณเหมือนกันแต่เกษียณเงียบเงียบกระชิบเงียบเงียบเกษียณแล้วลืมมันลืมเอานี่ไปตรงโน้นเอาโน้นไปตรงนี้จะไปก็ว่ามาจะมาก็ว่าไปเอาไปเอามาไม่พังธรรมไม่พิจารณาแก่มากะเลยมีความฉลาดมากฉลาดในความโง่นะนะเด็กก็ยุ่งอยู่กับบ้านกับช่องถกเถียงกับลูกกับหลานวุ่นวายกันอยู่อย่างนั้นแหละไม่รู้เรื่องเลยถือมั่นถือรั่นถือขังอยู่อย่างนั้นแหละไอ้ความยุ่งมันก็ยังเกิดขึ้นมามันเป็นเช่นนี้อาตมาก็เห็นหลายแห่งอ่ะเพราะเราเป็นพ่อแม่เขามันเกิดก่อนเขาเลี้ยงเขามามีความฉลาดมากความฉลาดมากเลี้ยงไม่มันมากๆไอ้ความฉลาดแล้วมันแก่แล้วมันโง่นะไม่ใช่ว่ามันฉลาดไปนะมันโง่นะไอ้ความฉลาดนี่เลี้ยงไปนานๆมันโง่เถียงเก่งไม่ยอมรับความผิดอะไรต่ออะไรวุ่นวายก็ถกเถียงกับลูกกับหลานลูกหลานก็มีปัญญาดีหัวก็กำลังใสเขาขี้เกียจพูดเขาก็หนีไปไอ้ยายกับตาก็ยิ่งชนะใหญ่ทีนะเราเป็นพ่อเป็นแม่มันซะเด็กๆจะพูดอะไรไม่ได้ไอ้ความไม่ยิ่งไอ้มันถูกความเขาอยู่ก็เถียงเขาเอาชนะเขานี่อันนี้ไม่ใช่ธรรมะนะดูนะเราหลงแล้วนะให้รู้จักว่าสังขารนี่เกษียณแล้วนะตาเรามันเหมือนไหมล่ะหูเรามันเหมือนเก่าไหมร่างกายเหมือนเก่าไหมกำลังมันเหมือนไหมไอ้ความจำมันเหมือนไหมอะไรมันเหมือนไหมทำไมไม่รู้แล้วจะให้ใครมาเกษียณเราแล้วพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนอย่าประมาทนะอัปมาโทมัจโนปะทังคนประมาทแล้วเหมือนคนตายนะอย่าประมาทมิฉะนั้นอาตมาเห็นว่าถอนมันสว่างก็ดีไอ้ความฉลาดนี้ก็มันใช้ได้แต่ระบบประสาทมันยังดีนะถ้าระบบประสาทมันเสียหายได้ไม่ได้เรายิ่งไปกันใหญ่เลยที่นั่นมันเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นบางแห่งจนเขาเรียกว่ามันไปไม่ไหวนี่พ่อก็มีอำนาจแม่มีอำนาจมีอำนาจเถียงไม่ได้ลูกชายลูกสาวลูกสะพ้ายลูกเขยเขามีปัญญานะเขาค่อยๆประลองแม่ไปอยู่วัดเถอะนานพ่อไปจำวัดเถอะเขาล่อไปอยู่วัดเขาขี้เกียจฟังบ่นทุกวันทุกวันนะก็ไปปลุกกติให้อยู่ในวัดให้ไปอยู่วัดเขาอุตส่าห์ส่งเสียให้สบายดีกว่าดีกว่าจะมาบ่นจู้จี้จุกจิกอยู่นั่นเนี่ยให้พระท่านสอนดีอย่างนั้นอย่างนั้นสมตายายก็ยังไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องว่าเขาเอาเราไปทำไมเข้าใจว่าเขาเอาไปเราไปในวัดในวาไปทำบุญทำทานก็ไปยุ่งกับเขาเขาก็เอาไปเท่านั้นแหละเอาก็ไปหาลุงตาที่วัดนั่นเนี่ยอย่างนี้ก็มีนะให้ระวังดีๆแก่แล้วมันไม่รู้เรื่องมันกลับเป็นเด็กอีกนะฮะใครรู้ไหมแก่แล้วแก่แล้วมันกลับเป็นเด็กเหมือนต้นมะม่วงอะไรเมื่อมันแก่มาแล้วมันก็สุกแล้วมันก็โดดลงมาขี้ดินเม็ดมันก็งอกขึ้นอีกเป็นต้นเล็กๆ เป็นต้นมะม่วงเล็กๆต้นใหม่ๆใช่ไหมล่ะเนี่ยมันเป็นต้นใหม่อีกแล้วไอ้คนแก่ๆเราก็เหมือนกันนั่นแหละถ้ามันแก่เต็มที่80 90ปีแล้วก็คลานเล่นกันนั่นแหละนะเหี้ยวก็ไม่รู้เรื่องขี้ก็ไม่รู้เรื่องกินก็ไม่รู้เรื่องเป็นเด็กอีกแล้วถ้าคนแก่เป็นเด็กมันลำบากกว่าเด็กๆมันเป็นเด็กนะเหี้ยวมันก็เหม็นกว่าเก่านะขี้มันก็เหม็นกว่าเก่านะอะไรมันเหม็นตัวเก่าทั้งนั้นน่ะเด็กแก่คนแก่มันเป็นเด็กนี่ไม่ใช่เด็กเด็กมันเป็นเด็กมันกันชั่วหน่อยนะใครก็อยากอู้ใครก็อยากกอดใครก็อยากล้างมันนะมันเป็นซะอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อหากว่าเราภาวนาแล้วนะมันจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้มันแก้ปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ได้
เป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นคนว่าง่ายเป็นคนไม่ลืมตัวเป็นคนมีสติเป็นคนมีสัมปชัญญะไม่สร้างกรรมไม่สร้างเวรกะตนกะผู้อื่นกะรูปกะร้านนี่เดี๋ยวมีความสุขกายสบายใจอย่างนี้นี่เรียกว่าเราภาวนาไม่ใช่ว่าภาวนาแต่ว่าเรานั่งรับตาภาวนาบางคนก็มาวัดทุกวันนะวันพระมานั่งรับตาภาวนาอันนั้นกลับไปบ้านแล้วทิ้งหมดกลับไปบ้านแล้วทุ่งหมดทิ้งหมดทะเลาะกับลูกทะเลาะกับผัวทะเลาะกับใครต้องใครวุ่นเขาเข้าใจว่าเวลานั้นเขาออกจากการภาวนาแล้วเมื่อภาวนาก็มานั่งรับตาเอาบุญนะเมื่อออกไปแล้วบุญไม่ไปด้วยเอาแต่บาปไปก็มีไม่อดไม่กั้นไม่ประพฤติธรรมไม่ปฏิบัติธรรมอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างไอ้ความเป็นจริงการประพฤติการปฏิบัติการภาวนานี้นะเมื่อไรก็ตามมันเถอะจะอยู่นอกวัดก็ตามอยู่ในวัดก็ตามเหมือนกับว่าเราไปเรียนหนังสือในโรงเรียนที่ดีๆเมื่อเราเรียนหนังสือในโรงเรียนที่ดีๆแล้วเราเรียนหนังสืออ่านหนังสือได้ในโรงเรียนนะแล้วจะไปอ่านอยู่ที่บ้านก็ได้ไปอ่านอยู่ที่ไหนก็ได้ไปอ่านในทุ่งก็ได้ไปอ่านอยู่ในป่าก็ได้ไปอ่านอยู่ประชุมชนก็ได้อ่านอยู่คนเดียวก็ได้จะมาอ่านที่โรงเรียนก็ได้อ่านที่ไหนก็ได้เนี่ยถ้าเราเข้าใจดีแล้วไม่ใช่ว่าเมื่อจะอ่านหนังสือจะวิ่งมาโรงเรียนถึงมาอ่านหนังสือได้รับจดหมายแล้วจะวิ่งมาอ่านอยู่โรงเรียนถึงจะอ่านได้ไม่ใช่อย่างนั้นการภาวนานี่ก็เหมือนกันเห็นนั้นเมื่อเรามีปัญญาเราจะไปในทุ่งก็ดีนะไปในป่าก็ดีอยู่ในคนจำนวนมากก็ดีอยู่ในคนจำนวนน้อยก็ดีจะถูกนินทาก็ดีจะถูกสรรเสริญก็ดีเป็นต้นจะมีความรอบรู้สม่ำเสมออยู่นั่นแหละเรียกว่าคนที่ภาวนาไม่ใช่อย่างนั้นให้มันรู้เท่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเช่นนี้ก็เรียกว่าเราก็สบายแล้วต้านทานอารมณ์เนี่ยปล่อยตาปล่อยหูปล่อยจมูกปล่อยดิ้นปล่อยกายปล่อยใจของเราได้นี่เรียกว่าคนภาวนาเป็นมีอารมณ์เป็นอันเดียวอารมณ์อันเดียวคืออะไรไม่เอาเรื่องกับใครนี่ไม่เอาเรื่องกับใครเรียกว่าอารมณ์อันเดียวมันเปลี่ยนจากอารมณ์อันเดียวก็สมถกรรมฐานสมถกรรมฐานอารมณ์อันเดียวคือภาวนาพุทโธ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 อันเดียวนี่มันน้อยไปมันน้อยไปถ้ามันพลาดจากพุทโธน่ะมันไปที่ไหนก็ได้อารมณ์อันเดียวคืออารมณ์วิปัสสนานั่นแหละไม่มีชั่วไม่มีดีมีดีมีชั่วแต่จิตของเราอยู่เหนือชั่วเหนือดีทั้งนั้นฉะนั้นเป็นอารมณ์อันเดียวอย่างนี้ปล่อยมันทิ้งไปเรื่องอนิจจังทุกขังและตาหมดทั้งสิ้นอย่างนี้มีการปล่อยวางทั้งหมดนั้นเรียกว่าการภาวนาที่ถูกต้องจะยืนก็เป็นคนภาวนาจะเดินก็เป็นคนภาวนาจะนั่งก็เป็นคนภาวนาจะนอนก็เป็นภาวนานะเราจะรู้ไหมว่าเราจะตายเวลาไหนมันจะตายเมื่อเรานั่งรับตาหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้กิเลสมันจะเข้ามาแต่เรานั่งรับตาหรือใครเคยโกรธไหมเมื่อเดินอยู่เคยโกรธไหมเมื่อนอนอยู่เคยโกรธไหมเมื่อเดินไปเคยโกรธไหมหรือมันโกรธแค่เมื่อเรานั่งรับตามันเข้ามาเนี่ยนะอย่างนั้นถ้ามันเป็นเช่นนี้เราจะไปอาศัยแต่เมื่อเรานั่งรับตาเราจะภาวนาอะไรยังไงนี่ภาวนาก็แปลว่ารู้ทั่วถึงรู้รอบคอบนั่นเองเลยเป็นต้นท่านจึงเรียกว่าเป็นผู้มีสติความระลึกได้เป็นผู้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวเป็นผู้มีปัญญาความรอบคอบในการยืนการเดินการนั่งการนอนสามารถจะมองเห็นความบกพร่องสมบูรณ์บริบูรณ์ด้านจิตใจคนอยู่ทุกเวลานั่นเรียกว่าคนภาวนาเมื่อเรารู้อยู่เสมอเช่นนั้นก็ไม่มีอะไรจะมากระทบกระทั่งเรามีอะไรคุ้มกันเรื่องจิตใจอยู่สบายมีใจราบรื่นสม่ำเสมออยู่อย่างนั้นเนี่ยนั่นเรียกว่าจิตเป็นปกติมันจะเป็นอะไรอะไรไปช่างมันเถอะมันเป็นอย่างนั้นพระรันซีนี่มีเพื่อนสหธรรมิกองค์หนึ่งซึ่งเราปฏิบัติกันในคราที่ท่านอาจารย์มั่นยังอยู่เรามาพบกันเมื่อแต่ไม่รู้จักกันมาชื่อท่านอาจารย์บุตรเป็นโรคเป็นโรคท่านก็เรียกว่า
บริษัทบริวารของท่านก็น้อยไม่พอรู้จักกรุณาอาตมาว่าให้ช่วยอาตมาก็ช่วยให้ให้ลงไปกรุงเทพให้ดูจิตของไอ้หมอก็ดูให้ก็ไปพาต่อไปดูแต่คืนเดียวเนี่ยส่งกันมาเลยท่านเขียนจดหมายมาบอกหลวงพ่อโรคที่มันเหลือวิสัยแล้วล่ะเป็นโรคที่ใช่ไม่ได้ทำไมก็คือมันเป็นโรคมะเร็งนั่นเองส่งกลับขึ้นมาแต่อายุของท่านคงไม่นานหรอกแต่ว่าอีฉันอยากจะถวายยาบำรุงของท่านไปเรื่อยบอกคนมาถ้าเขียนหนังสือคนมาให้อาตมาธรรมสถูกต้องเราอ่านเลยโรคที่มันโรครักษาไม่หายฉันก็นั่งฟังอย่างนั้นโรคที่มันรักษาไม่หายแล้วโรคอะไรโรครักษาไม่หายโรคมะเร็งพอถึงว่าโรคมะเร็งฉันก็หน้าก็ซีดไม่ค่อยสบายจะทำไงกันอาจารย์มันโรคมะเร็งเนี่ยฉันก็หน้าซีดไม่ต้องกลัวหรอกครับโรคมะเร็งมันโรคเล็กน้อยไม่ต้องกลัวมันครับโรคมะเร็งมันโรคเล็กน้อยโรคเกิดนั่นมันใหญ่กว่ามันมากกว่าโรคที่เกิดนั่นมันมากกว่านี้โรคมะเร็งมันเรื่องเล็กไม่ใช่มันเป็นเรื่องใหญ่หรอกถ้าคนที่ไม่เป็นโรคมะเร็งก็ตายท้องเสียไปนั่นไม่ต้องกลัวจะกลัวทำไมมันเป็นเรื่องเล็กให้ท่านตั้งใจใช่ไหมนี่ขนาดที่เรียกว่าทำกรรมฐานมาหลายปีแล้วนะหรือมาถึงความจำเป็นคนนี้มันยังตกตะลึงโลกก็คือไม่อยากจะตายแบบนี้พอจะมาโรคมันใช่ไม่ได้แล้วมันโรคครอบคลุมต้องขึ้นแล้วเป็นสลบเลยนี่อะไรไม่ต้องกลัวแล้วท่านอาจารย์ไม่ต้องกลัวเลยตอบแต่ถ้าเป็นผมจะดีใจหรือเกินเนี่ยอายุ60แล้วแต่ไม่มันพอแล้วนะขนาดพูดตอบใจอย่างนี้มันก็ยังไม่ยอมนะไอ้เรื่องที่ไม่อยากพลาดไปจากโลกทั้งๆอยู่ในโลกมันทุกข์เอ็นทนแต่ก็ไม่อยากจะไปจากนี้มันเป็นเรื่องอุปทานมันหมายมาแต่งไปไหนไปมาแล้วอันนี้มันการคนไทยเราก็เหมือนกันไม่รู้ว่าพระหรือไม่รู้ว่าโนในเรื่องผู้หญิงผู้ชายอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยนี่ถนัดในธรรมะคือสัจธรรมตามเป็นจริงถ้ารู้จักตามเป็นจริงแล้วนั่นนะมันจะสบายมันจะไม่มีอะไรไม่ตกใจไม่วุ่นวายไม่กระทบมันสบายมันสงบไม่มีอะไรนี่จะคิดว่าไม่ให้มันตายมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเราแก้ไขมันไม่ได้แล้วอย่างนี้เราจะยอมลงไปเราก็ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นนี่ก็ไม่มีอะไรไม่หวาดไม่กลัวไม่สะดุ้งนี่ถ้าคนที่ทำกรรมฐานมาเรื่องรัดตะไคร่จะเห็นชัดไม่ควรว่ามันเป็นธรรมดาอย่างนั้นมันสบายมันไม่เป็นอะไรอันนี้ดูมากคนเรานักบวชนักพจน์ถ้าเป็นโรคมาอะไรแหมมันวุ่นวายรู้เกินนะมันน่าจะพิจารณาเห็นความจริงจนเดือดจนร้อนกระวนกระวายบางคนร้องไห้เลยอย่างนี้ไอ้หน้าที่ของเราที่จะมาพิจารณาความจริงอย่างนี้จริงๆแล้วเมื่อถึงคราวถึงสมัยแล้วน่าจะพิจารณาให้มันแยกคายกับไปเถอะว่าถ้ามันเป็นอยู่อย่างนั้นเห็นชัดว่ามันเกิดมาจากเหตุอันหนึ่งมันก็เป็นปัจจัยอย่างนั้นเมื่อปัจจัยมันเป็นไปอย่างไรก็เป็นไปตามปัจจัยที่มันเกิดมานั้นมันเป็นอย่างนั้นจึงที่แก้ไม่ได้อันนี้เราไม่แน่ใจฉะนั้นจึงเรียกว่าชาวพุทธของเราเนี่ยไม่รู้จักธรรมะตามเป็นจริงถ้าเห็นเป็นธรรมะรู้จักธรรมะแต่ไม่เห็นธรรมะหรือเห็นธรรมะแต่ไม่รู้จักธรรมะมันก็ยังไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรรู้จักธรรมะเห็นธรรมะรู้ธรรมะทั้งรู้ทั้งเห็นมันก็รู้จักสบายเมื่อถึงธรรมะแล้วท่านจึงบอกมันสงบไม่เกรงไม่กลัวไม่หวาดไม่สะดุ้งบึ้งลงไปนี่แต่เพราะว่าตัวตนของเรานี่มันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วล่ะเจสาโรมานะขาทันตาตาโจ
เท่านั้นอันนี้มันดิ้นตรงนั้นนี่มันแผ่นดินตรงนั้นไม่ใช่อันอื่นมันดิ้นก้อนมันเป็นก้อนดิ้นหนึ่งสิ่งที่มันเป็นน้ำในว่าร่างกายมันก็เป็นน้ำสิ่งที่มันอบอุ่นนี่มันก็เป็นไฟที่มันพัดไปมาขึ้นข้างบนตรงต่างๆมันก็เป็นลมมันจะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมไม่มีอะไรเป็นพิเศษไปกว่านี้ตัวเรานี่ก็จริงเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมประชุมกันเข้ามาฉะนั้นจึงสมมติชื่อว่าเป็นคนเป็นคนแล้วก็ยังไม่เสร็จก็ยังเป็นนายกนายขอนายพอนายงอไปตามระเบียบของมันอย่างนั้นก็ความจริงมันแยกออกจากธาตุอันหนึ่งตั้งขึ้นมาคือดินน้ำไฟลมเรื่องมันก็มีเท่านั้นไม่มีอะไรมันมากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไอ้พระที่ท่านพิจารณาด้วยไม่มีทุกข์เลยจ้ะท่านพิจารณาออกจากตัวตนของท่านเลยว่าตัวตนของท่านเป็นสมมติมันเป็นดินไอ้สิ่งที่ร่างกายมันดินไอ้สิ่งที่มันเป็นน้ำมันเป็นน้ำสิ่งที่โอนเป็นไฟสิ่งที่มันพัดไปมามันเป็นลมมันเป็นสัตว์แต่ว่าดินหนึ่งน้ำหนึ่งไฟหนึ่งลมหนึ่งตัวเดียวไม่มีตัวนั้น